ีครับพี่หมีเป็นยังไงปวดเข่ามาเอานั่งก่อนนั่งก่อนสวัสดีครับเอามาอีกแล้วเอาอีกแล้วนั่งก่อนนั่งก่อนโอ้จังพบครับพี่หมีปวดเข่ามากเลยครับเนี่ยไปทำอะไรมาครับเนี่ยแก่หรือเปล่าไม่รู้แก่แล้วหรือเปล่ากี่ขวบแล้วเนี่ยกี่ขวบแล้วโอ้หลายขวบแล้วหลายขวบแล้วโอเคอาการเป็นยังไงอ่ะเป็นปวดเยอะเลยเหรอเยอะเลยทำอะไรก็ปวดขึ้นลงบันไดปวดไหมปวดหมดเลยโอ้ปวดหมดเลยคนใส่เป็นข้อเข่าเสื่อมนะครับเนี่ยไหนดูซิจับเข่าหน่อยจับเข่าหน่อยขยับซิเหยียดเข่าซิเหยียดเข่าโอ้โหมีเสียงดังด้วยมีเสียงดังด้วยจัดพอให้ความรู้นิดนึงว่าเข่าเสื่อมนี่มันเป็นยังไงแล้วมันคือโรคอะไรแล้วเป็นยังไงครับโอเคก็เป็นข้อเข่าเสื่อมนี้นะครับก็เป็นโรคของคนสูงอายุนะครับหรือคนที่มีอายุน้อยแต่ว่ามีความเสี่ยงเช่นมีอุบัติเหตุมาก่อนอย่างพี่หมีไปเล่นกีฬามาล้มอย่างเงี้ยเข่าก็พังก่อนวัยก็ทำให้เข่ามันเสื่อมนะครับกระดูกอ่อนในข้อเข่าก็ไม่มีนะครับเดี๋ยวให้ดูนี่อันนี้คือเข่าปกติเห็นไหมเข่าปกติเนี่ยก็จะกระดูกก็ยังใสดีอยู่อย่างนี้นะครับไม่มีผิวไม่เรียบแต่พออายุมากขึ้นเขาก็มีผิวขรุขระอย่างนี้นะครับกระดูกอ่อนก็เป็นรอยก็ขยับแล้วก็เจ็บมีเสียงดังนะครับพอเป็นมากๆปุ๊บเนี่ยก็มีกระดูกงอกเกิดขึ้นเลยมีกระดูกงอกขึ้นมานะเดินไม่ไหวอย่างพี่หมีตอนนี้เนี่ยเขาก็เจ็บเดินของไม่ได้อะไรเงี้ยเนี่ยเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมแล้วอย่างนี้ต้องป้องกันยังไงดีครับพี่หมีไม่อยากแก่มากกว่านี้ครับลดน้ำหนักก่อนเลยคุมอ้วนใช่ไหมพอน้ำหนักเยอะแล้วก็ลงไปที่เข่าเยอะก็ปวดมากขึ้นเข่าก็เสื่อมน้ำหนักมากขึ้นต้องลดก่อนนะครับ2ก็ทานยาบำรุงนะทานยาบำรุงข้อเข่านะครับ3ออกกำลังกายข้อเข่านะครับง่ายๆเลยพี่หมีทำงี้เลยนี่เหยียดเข่าขึ้นแค่นี้เองแค่นี้ค้างไว้นับ1ถึง10ก่อน1 2 3จนถึง10แล้วก็ลงนะแล้วขึ้นอีกทีนึงเปลี่ยนข้างก็ได้นะอย่างนี้นับ1ถึง10แล้วก็ลงนะอย่างนี้ไม่ดีนะอย่างเงี้ยขึ้นลงเงี้ยไม่ช่วยไม่ช่วยต้องค้างนั่นแหละทำงี้เสร็จปุ๊บกล้ามเนื้อก็จะดีแข็งแรงดีน้ำหนักก็ไปลงที่เขาน้อยแล้วบางคนที่เขาเป็นหนักมากแล้วต้องยังไงคือเขาบางคนเพื่อนพี่หมีนะบอกให้เปลี่ยนข้อนี่ยังไงใช่ก็คือเป็นเยอะแล้วนะถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็กินยาใช่มั้ยกินยาทานยาไปดีขึ้นก็จบถ้าเป็นเยอะอย่างงี้ไม่ไหวแล้วก็ต้องฉีดยาหรือก็ต้องไม่ก็ต้องผ่าตัดแล้วนะครับผ่าตัดอย่างนี้เลยเนี่ยที่เพื่อนพี่หมีบอกเนี่ยคือเราก็เอาผิวที่มันเสียเนี่ยออกไปนะครับประมาณ5มิลลิเมตรนะสารออกไปนิดเดียวเองไม่ใช่เปลี่ยนทั้งยวงหน้าไม่ใช่เปลี่ยนแค่5มิลลิเมตรสารออกแค่ผิวแล้วก็ใส่ผิวใหม่เข้าไปอย่างนี้นะผิวใหม่ก็จะเป็นเหล็กนะครับงี้ก็จะงอได้แล้วคราวเนี้ยไม่เจ็บไม่ปวดแล้วนะครับอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าการผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมนะครับทำให้คุณภาพชีวิตของคนไข้ดีขึ้นอันนี้พี่หมีก็นะรีบลดน้ำหนักก่อนใช่กายข้อเข่าใช่นิดหน่อยใช่นะเราจะได้หายปวดเนาะใช่ครับต้องมาเปลี่ยนเข่าอีกทีนึงใช่ถ้าไม่ไหวก็มาเปลี่ยนเข่าได้เลยโอเคนะครับก็ใจพี่หมีก็ชื่นขึ้นครับยินดีเลยครับนะยังไงขอบคุณจันทร์พลอยครับยินดีครับผมสวัสดีครับ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 ปวดเข่าบ่อย